ค่ะแล้วกลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ8วิธีในการป้องกันโรคเพื่อให้เรามีอายุยืนอย่างมีคุณภาพนะคะอาจารย์วิวัฒน์แนะนำไปแล้วทั้งหมดอยู่5ท่าด้วยกันหรืออีก3ท่านะคะแต่ละท่านหลังจากไม่ต้องหลังจากต้องบอกว่าในช่วงที่อาจารย์บรรยายในแต่ละข้อนี่นะคะอยากให้แต่ละท่านได้ลองทำด้วยนะคะคุณจะรู้ว่าที่อาจารย์บอกว่าถูมือแล้วมันทำให้เกิดความร้อนเนี่ยมันร้อนจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ค่ะอาจารย์การถูมือเนี่ยถ้าเราถูอย่างนี้นานๆเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่านอกจากมือจะร้อนแล้วเนี่ยไอ้ตรงฝ่ามือมันจะวุบวุบวับวับเหมือนกันนะอาจารย์นะว่าตรงนี้ก็มีจุดแข็งเข็มเหมือนกันใช่ไหมคะมันจะวุบวุบวับวับแล้วเราจะเห็นว่าโอ้มือเรานี่มันจะแดงกล่ำเลยนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะอาจารย์คะทั้ง5ข้อมีข้อไหนที่อาจารย์อยากจะเสริมเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปท่าอื่นไหมคะคืออย่างที่บอกว่าค่ะต้องหมั่นทำถ้าอยากได้ต้องหมั่นทำค่ะไม่มีใครช่วยได้ค่ะแค่นั้นน่ะค่ะนะครับค่ะ8ท่าเนี่ยเขาบอกว่ารวมๆแล้วมันใช้เวลา12ถึง18นาทีแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองถ้าคุณนั่งดูโทรทัศน์ไปทำไปก็ได้แสดงว่าอาจารย์บอกว่าไอ้8วิธีเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำก่อนนอนเท่านั้นคุณทำช่วงไหนก็ได้คือจริงๆนะสูตรของเขาเนี่ยค่ะเขาต้องการให้พักผ่อนอิเลียบททั้งร่างกายแล้วให้เข้านอนหลับได้ด้วยความสุขค่ะตั้งคนที่ตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ย จุดหลักเลยนะค่ะนะถึงนั้นมันอาจจะขัดแย้งกันที่ผมพูดตะกี้นี่ว่าดูโทรทัศน์ก็ได้ถ้าสมมติคุณทำเพื่อไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อการนอนแต่เขาตั้งตำรับนี้มาเพื่อคนแก่ที่นอนยากนะโดยเฉพาะเลยนะโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันทำเล่นๆฉันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอนฉันทำตอนดูโทรทัศน์ก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่ว่าถ้าคนแก่แล้วอยากจะนอนแบบมีคุณภาพก็ทำวิธีนี้โดยไม่ดูโทรทัศน์นะครับก็มีวิธีการการตั้งสูตรของเขาเนี่ยควรจะทำก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ควรจะทำทุกๆวันแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอาจจะทำช่วงเวลาคุณดูทีวีหรือช่วงไหนที่คุณนึกออกแล้วก็อยากจะลองทำมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเหมือนกันถูกไหมคะอย่างสมมตินั่งในรถอย่างเงี้ยนึกได้ว่าเอ๊ะวันนั้นฟังดูรายการอาจารย์บอก8ท่าเอาสัก2สามท่าดีไหมก็ทำได้อาจจะไม่ได้ครบทั้ง8แล้วก็ไม่ว่ากันคืออย่างน้อยเนี่ยมันได้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อไม่ให้มันอยู่นิ่งอยู่กับที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำก็ยิ่งได้หมายถึงว่าถ้าคุณสามารถทำต่อเนื่องทุกๆวันนะก็จะทำให้คุณได้หลับได้ดีขึ้นคนเราเวลาหลับได้ดีขึ้นตื่นขึ้นมามันก็จะสดใสถูกไหมฮะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะไปข้อ6เลยค่ะอาจารย์ข้อ6นะครับใช้อุ้งมือของเราสองข้างเนี่ยนะครับค่ะถูไปที่ต้นขาถูไปที่ต้นขาเนี่ยนะอาจารย์นะได้ความเร็วอย่างนี้นะอย่างนี้นะให้รอบขาเลยนะถูอย่างนี้นะฮะอาจารย์ต้องถูอย่างนี้นะอ๋อก็ที่แน่ๆก็คือถ้าใส่กางเกงขาสั้นได้ยิ่งดีเพราะถ้าคุณถูในขณะที่ใส่กางเกงเนี่ยบางครั้งกว่ามันจะร้อนก็นานเหมือนกันนะฮะอาจารย์ถูกไหมฮะอาจารย์ใส่กางเกงขาสั้นประมาณ3นาทีนะสองข้างค่ะนะครับค่ะแล้วมันถ้าใดตามทฤษฎีแพทย์จีนอย่างที่เราบอกว่าเราทฤษฎีแพทย์ฝังเข็มเนี่ยค่ะคุณจะได้เส้นลมปาน6เส้นในระหว่างที่ถูที่ขาอ๋อที่ขาที่มี6เส้นเหรออาจารย์เส้นหยาง3เส้นเส้นยินด้านในอีก3เส้นอย่างนี้นะฮะถูก็ถูอย่างนี้นะถูจนร้อนเลยนะค่ะถ้าคิดว่าถูลำบากอาจจะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะนะเพื่อให้มันลื่นก็ได้ไม่ผิดกติกานะค่ะไม่ผิดกติกาค่ะถูให้มันร้อนเลยนะค่ะข้าง2ข้างค่ะนะครับนี่คือท่าที่6มันจะทำให้คนแก่ที่บอกบ่นบอกว่าเดินแล้วเมื่อยขาไม่ค่อยมีกำลังเรามาเพิ่มพลังในการนวดตรงนี้เพื่อให้เลือดมันเดินเวลาเดินจะได้ก้าวขึ้นบันไดหรือขาจะได้คล่องขึ้นเพราะว่าอัตราของคนป่วยเนี่ยสำหรับคนที่มีอายุมากเนี่ยการหกล้มมีบทบาทสำคัญมากใช่หกล้มไปห้องน้ำหกล้มเพราะว่าไปสะดุดพรมหกล้มเพราะว่าคาดขั้นบันไดผิดค่ะนะคิดว่าสูงเท่านี้คือขาไม่มีแรงที่จะยกเมื่อก่อนเคยยกได้ตอนนี้มันไม่ค่อยมีกำลังที่จะยกขึ้นค่ะงั้นการนวดเท้าเนี่ยทำให้เสริมกำลังขาค่ะงั้นเขาบอกว่าคนจีนก็บอกว่าคนเราจะแก่เนี่ยดูที่ไหนดูที่ขาถ้าขาไม่มีกำลังเดินเนี่ยแก่แล้วอ้าวเหรอฮะถ้ามีกำลังเดินฉับๆเดินไปได้ตัวปิวเนี่ยยังไม่แก่ดังนั้นผมเจอคนไข้บางคนซึ่งเขาปฏิบัติตัวเองได้ดีมากก็คือเดินทุกเช้าบางครั้งบังคับให้เมียเดินกิโล
กิโล2บ้างคือรอบหมู่บ้าน3รอบเนี่ยนะรอบนึงก็ประมาณ600เมตรค่ะก็บังคับให้เมียเนี่ยเดินรอบสระน้ำหมู่บ้านประมาณ2รอบรอบนึง600เมตรก็เท่ากับโล2ค่ะแต่ตัวแกเองเนี่ยอายุ84กินเดิน3กิโลอ่ะ84นะเพราะความอุตสาหะแล้วก็ทำทุกวันทุกวันร่างกายเขาก็แข็งแรงขาเขออะไรเขาก็คล่องค่ะเพราะก็เดินอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่เป็นการวิ่งเป็นการเดินทอดน่องเดินธรรมดาเดินธรรมดาแต่ถ้าเดินทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะมันจะเกิดทำให้พลังขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นคนแก่นี่ก็สบายค่ะแล้ว84นี่วิ่งไล่เปงผมว่าเขายังวิ่งได้นะถ้ายอมให้เขาวิ่งได้ระเบียบเพราะว่าแข็งแรงถ้านวดตรงนี้ถูตรงนี้นอกจากคุณจะได้ตรงนี้มันมีเข่าด้วยก็จะได้รับผลดีไปด้วยใช่เพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงแถวนี้มันทำให้การที่เข่าจะเสื่อมเนี่ยก็ถอยหลังไปอีกช้าลงไปอีกอย่างที่บอกตะเกียงว่าถ้าเลือดมันไปเลี้ยงตรงไหนเนี่ยอวัยวะส่วนนั้นจะได้รับการทนุถนอมบำรุงถ้าถูไปถึงเข่ามันก็ทำให้เข่าเนี่ยคนที่ปวดไม่ลองไม่เชื่อลองคนที่ปวดไม่เข่าอยู่แล้วเนี่ยนะลองถูดูสักเดือนหนึ่งดูซิว่าหัวเข่าเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะครับเลือดมันเลี้ยงตรงหัวเข่าเนี่ยดีแน่นอนก็ทำทีละข้างทำทีละข้างข้างหนึ่งก็เอาจนมันร้อนเนี่ยนะฮะนะคะข้างละ2นาทีก็ไม่ว่ากันอาจารย์ไหนๆมาขาแล้วทำไมไม่หลายคนบอกว่าอย่างนั้นก็ถูไปถึงแข้งถึงเท้าเลยสิหรือเอาแค่ขาต้องบอกงี้ว่าสูตรนี้เนี่ยนะค่ะสูตรนี้สำหรับคนแก่องค์คนแก่จะก้มอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะอาจารย์ก้มไปหลังก็ไม่ไหวนะหลังยอกเหมือนกันนะไม่ต้องตกใจมีฮะเรามีท่าเหมือนกันใช่ไหมเพราะน่าเอาไต่ทีละสเต็ปก่อนพอประลงขาเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะไปลงถึงอุ้งเท้าคือให้ใช้เท้าเนี่ยเปื่อยเท้าเนี่ยอันนี้ท่าที่5หรือท่าต่อไปอันนี้เสร็จแล้วครับอาจารย์อันนี้ท่าที่6แล้วนะท่าที่6ก็คือขา6เนี่ยท่าที่6คือขานะโอเคนะขาที่คุณอ้อยเรียกร้องเนี่ยนะมันไปแล้วฮะท่าที่7เอาไป7แล้วสมมุติว่านี่เป็นขานะครับผมไม่กล้ายกขามาให้ท่านดูตัวมันจะเป็นขาเนี่ยให้ใช้อุ้งเท้าเนี่ยนะฮะถูบนนี้นะถูข้างนี้อันนี้คือฝ่าเท้าสมมติอันนี้ฝ่าเท้านะคุณก็ใช้อุ้งเท้าอีกข้างนึงนะถูข้างบนอ๋อถูอุ้งเท้านะอุ้งเท้าถูฝ่าเท้าถูฝ่าเท้านะฮะค่ะถูสองข้างค่ะถูให้ล้อเลยถูให้ทั่วเลยนะค่ะนะครับถูให้ทั่วค่ะมันอย่างที่บอกนะฮะค่ะสามนาทีอย่างน้อยอีกอันนึงก็คือเอาส้นเท้าอันนี้คือท่าที่ท่าที่7ยังท่าที่7ยังอยู่นะโอเคโอเคเพราะ8เราจะมาทองแล้วอ๋อโอเคค่ะก็คือท่าที่7เนี่ยกำลังหงายขึ้นนิดนึงเอาอุ้งเท้าเอาส้นเท้าถูอุ้งเท้าอ๋อถูให้ล้อเลยนะแต่ว่าข้อแม้นะข้อแม้นะข้อ1ถึง7ที่ว่าเนี่ยนะนั่งทำนะครับนั่งทำไม่ใช่ยืนทำนะให้นั่งทำนะเวลาเรานั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ขอบเตียงแล้วก็เอาเท้าเนี่ยนะเอาส้นเท้านวดอุ้งเท้าค่ะนะค่ะอย่างเงี้ยสองข้างค่ะประมาณ3นาทีค่ะนะค่ะอันนี้คือท่าท่านนอนทำได้ไหมอาจารย์แต่นวดขาถูขาอาจจะต้องนั่งอ่ะแต่ท่าอื่นมันนอนได้ไหมอ่ะคือนอนก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องนั่งทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงตอนปลายที่บอกทำไมถึงต้องนอนต้องนั่งทำนะครับนะคะเอาเป็นว่าท่าทั้งแปดท่าขอ1ถึง7ขอเป็นนั่งทำนั่งทำนะฮะนั่งทำนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวท่าที่6ก่อนนะเดี๋ยวแต่ละท่านจะสับสนนะคะท่าที่5เนี่ยคือถูหน้าอกถูไหมอาจารย์แล้วก็มาที่หลังนะถูหลังแล้วก็มาที่เอวนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกว่าท่าที่6เนี่ยก็คือถูขาอย่างเงี้ยนะไปจนถึงเข่าม้วนอย่างงี้นะคะก็ทําอย่างงี้นะคะร้อนๆเร็วๆหน่อยร้อนๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วท่าที่7ท่าที่7นี่จะต้องใช้ฝ่าเท้านะคะสมมุตินี่เป็นฝ่าเท้านะฝ่าเท้าซ้ายกับฝ่าเท้าขวาเอาส้นเท้าถูกไหมอาจารย์คือเอาฝ่าเท้าของอีกข้างหนึ่งมาถูมาถูหลังเท้าของอีกข้างหนึ่งถูอย่างนี้นะคะคแล้วก็เสร็จแล้วก็หงายแล้วก็เอาส้นเท้าของข้างนี้มาถูตรงอุ้งเท้าอุ้งเท้าบริเวณสันเท้าของอีกข้างหนึ่งถูกไหมฮะถูอย่างนี้นานๆทั้ง7ท่าอาจารย์บอกว่าต้องนั่งทำถูกนะคะนอนไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ส่วนอยากจะรู้ว่าทำไมนอนไม่ได้ยืนไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยทีหลังนะฮะอาจารย์อันนี้ท่าที่7ละครับค่ะท่าที่8ค่ะอาจารย์ส่วนท่าที่8เนี่ยให้เอามือซ้อนกันมือเราเนี้ยคันนี้มามือนะมือซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายไม่ว่ากันมานวดที่ท้องนวดยังไงอาจารย์นวดวนตามเข็มนาฬิกานวดต้องวนตามเข็มนาฬิกา
ทวนเข็มนาฬิกาเดี๋ยวนะคะไปมาไปมาอ๋อไปรอบเดียวก่อนก็ได้ทวนเข็มนาฬิกาทวนด้วยตามด้วยอืมนะคะเพื่อให้แถวท้องเนี่ยเกิดความร้อนค่ะเกิดความร้อนสองฝ่ามือถูท้องนะฮะอาจารย์เพื่อให้ระบบย่อยเพราะคนอายุมากแล้วระบบย่อยอาจจะแย่ลงนิดนึงก็ทำท่านี้มันจะทำให้หนึ่งการขับถ่ายดีขึ้นเพราะมันได้ไปกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้อยากทำงานอยากจะถ่ายนะดีขึ้นนะอันนี้เป็นการถนอมเรื่องระบบย่อยกองทัพเดินได้ด้วยท้องก็จริงแต่คนแก่เนี่ยถ้าระบบย่อยดีเนี่ยโรคก็ไม่มาเบียดเบียนถูกต้องร่างกายกินได้ถ่ายได้นอนได้ถูกต้องคือสามอย่างเนี่ยกินได้นอนได้ถ่ายได้เนี่ยนะมันจะช่วยยืดชีวิตของคนมีอายุค่ะยังมีคุณภาพค่ะนะครับถูกที่ว่านี้อ่าฮะนะส่วนที่บอกว่าเคล็ดลับทีหลังเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะต้องทำแบบมีสมาธิแล้วต้องการทำเนี่ยเราต้องปิดตาทำปิดใจก็คือไม่ไปคิดวอกแวกเรื่องอื่นคำว่าปิดใจนะครับปิดตาปิดปากแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยช้อนขึ้นปลายลิ้นช้อนแตะเพดานปากถ้าเกิดมีดุลไว้ข้างบนถ้าเกิดมีน้ำไหลออกมาน้ำลายเยอะออกมาห้ามบ้วนให้กลืนลงไปเพราะว่าน้ำนั้นเราแปรงฟันมาแล้วตอนกลางคืนก่อนนอนถูกต้องมันสะอาดอยู่แล้วค่ะให้กลืนกลับเข้าไปที่ท้องค่ะอันนั้นแพทย์จีนอาจจะทางลัทธิเต๋าก็บอกว่ามันเป็นสารจริงค่ะจริงนี่คือสารเอสเซนเชียลนั่นเองมันก็กลืนกลับเข้าไปที่ต้องให้แตะไปด้านข้างบนเพราะว่ามันจะไปทำให้เส้นลมปานของเยื่อกระตูเนี่ยสัมผัสกันหมายถึงว่าตลอดเวลา ที่ทำทั้ง8ข้อใช่นะคะตลอดเวลาที่ทำทั้ง8ข้ออาจารย์บอกว่าต้องมีสติกายท่าที่8เนี่ยให้นอนทำ1ถึง7นั่งทำ8นอนทำจะได้หลับเลยถ้าเกิดหลับก็หลับเลยพอจบท่าที่8ถ้าเกิดง่วงนะจะได้หลับไปเลยค่ะแต่1ถึง7เนี่ยให้นั่งให้นั่งแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ให้หลับตานะคะหลับตาปิดตาใจให้สบายปิดทวารนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเอาปลายลิ้นของเราเนี่ยดุลเพดานนะฮะเพดานลิ้นมันจะมีน้ำลายอะไรก็กลืนมาลงไปเพราะมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะมาจากของลัทธิเต๋านะครับของลัทธิเต๋าค่ะค่ะที่จะทำให้จิตใจเราเนี่ยก่อนเข้านอนเนี่ยผ่อนคลายค่ะเพราะคนเราเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะทำให้นอนไม่หลับใช่ใช่มันจะได้ผ่อนคลายลงนะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็นอนเสร็จแล้วช่วงนอนเนี่ยเราก็ทำท่าอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ยจินเธอทองถูอย่างเงี้ยนะคะคอาจารย์ทั้ง8วิธีเนี่ยนะคะเกิดจำได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ครบทั้ง8จะเป็นอะไรหรือเปล่าผมว่ามันไม่น่าเสียหายตรงไหนนะค่ะมันไม่ได้แปลว่าถ้าไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งแล้วมันจะไม่ได้ผลข้ออื่นคงไม่นะครับค่ะทำเท่าที่ทำได้อย่าไปเคร่งเครียดว่าอุ๊ยฉันท่านจำได้แค่7ฉันหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันจำท่าที่5ได้แล้วก็จะโดดไปท่าที่1จะเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันถูกไหมคะคือทั้ง8ท่าเนี่ยนะคะ1ถึง7เราต้องเรียนกันอย่างนี้ก่อนนะ1ถึง7เนี่ยคุณจะเอาอันไหนเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่ว่ากันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเริ่มสตาร์ตั้งแต่1 2 3 4ไม่จำเป็นนะคะแต่1ถึง7เนี่ยขอให้เป็นการนั่งทำแบบมีสติกับตัวเองนะคะอย่าลืมเอาปลายลิ้นดินที่ดุลที่เพดานปากด้วยนะคะแล้วก็หลับตาทำใจให้สบายๆพอถึงท่าที่8ก็นอนค่ะเสร็จแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยลูบที่เท้าเอ้ยลูบที่ท้องแบบนี้ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะทำหนึ่งครบเซตประมาณ8ท่าก็น่าจะประมาณ10 กว่านาทีอย่างนั้นเดี๋ยวอ้อยขอทวนทั้ง8ท่าอีกสักหน่อยนึงเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะจำไม่ได้นะคะทำตามนะคะท่าแรกนะคะก็คือถูปลายนิ้วอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถูปลายนิ้วของเรานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางถูแบบร้อนๆเร็วๆหน่อยนึงอาจารย์บอกนะคะทั้ง2มือเลยถ้าได้5นิ้วก็ไม่ว่ากันนะคะหรือจะเอาทั้ง3นิ้วก็ได้เฉพาะมือของเรานะคะอันนี้ท่าแรกนะถูตรงปลายนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็ถูบริเวณใบหูนะถูบริเวณใบหูแบบเนี้ยนะเอาจนร้อนๆเลยนะฮะประมาณ 2-3 นาทีอาจารย์เวลาถูใบหูเนี่ยถูวนๆอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ขอให้ร้อนเข้าไว้เร็วๆเข้าไว้นะคะท่าที่3นะท่าที่2คือถูใบหูนะท่าที่3ก็คือถูมือถูแบบนี้นะคะถูมือเร็วๆจนร้อนพอร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาอู้มือเนี่ยมาแปะที่ตาแล้วก็แปะมาที่ข้างๆนิดนึงนะฮะเอามาวางตรงนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วก็ป้ายขึ้นมาแล้วก็มาวางที่หน้าทำแบบนี้นะคะอันนี้ท่าที่3นะท่าที่4
ถูคอถูคอแบบนี้ถูอย่างนี้ถูอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันจะเอามือซ้ายถูมือขวาถูก็ไม่ว่ากันนะคะนะคะถูคอถูไหล่แบบนี้นะคะท่าที่5ถูบริเวณหน้าอกค่ะนะคะเสร็จแล้วก็หลังนะคะถ้าหลังถูไม่ถึงเนี่ยก็ให้คนอื่นถูให้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็มาที่เอวก็ถูแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าจะให้มีน้ำหนักหน่อยก็อาจจะเป็นกำมืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถูก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนท่าที่6ก็เอามือทั้งสองข้างของเราถูแบบนี้นะคะท่าที่6ก็ถูแบบนี้นะคะนะคะถูมาจนถึงเข่าเลยนะคะท่าที่7นะคะไปที่ฝ่าเท้านะคะก็คือสมมุตินี่เป็นฝ่าเท้านะก็เอาอุ้งเท้าเนี่ยนะคะถูบริเวณฝ่าเท้าอย่างนี้ถูกไหมคะอาจารย์ถูแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หงายแล้วก็เอาอุ้งเท้าเหมือนกันเอาส้นเท้าของเราเนี่ยนะถูตรงกลางนะคะถูตรงกลางแบบนี้อันนี้ถ้าสมมตินี่เป็นเท้านะนะคะทำแบบนี้จนกว่าจะร้อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอนกายนอนลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เอามือทั้งสองข้างเนี่ยมาวางจะเอาซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายก็ไม่ว่ากันเอามาวางที่ท้องแล้วก็นวดอย่างนี้นะคะย้อนไปย้อนมาอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้นานไหมอาจารย์ประมาณ2-3 นาทีนะคะอาจารย์บอกว่า8วิธีจะทำให้คุณอายุยืนแล้วก็เป็นการป้องกันโรคนะคะแล้วก็จะทำให้คุณนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องทำเป็นประจำนะทำได้ทุกเพศทุกวัยใครเจ็บไข้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวอะไรก็ทำได้หมดเลยถูกไหมอาจารย์ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมก็ต้องดูสภาพทั้งร่างกายแต่ละคนถ้าอายุร่างไม่แข็งแรงก็ทำเวลาน้อยนิดนึงนะคะแต่ให้ทำเป็นประจำบ่อยๆนะคะนี่คือ8วิธีในการที่จะป้องกันโรคนะคะเพื่อให้เรามีอายุยืนอย่างมีคุณภาพท่านใดที่ติดตามรับชมรายการนะคะสงสัยวิธีใดหรืออยากจะขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะขอคำแนะนำกับอาจารย์วิวัฒน์นะคะโทรศัพท์มาสอบถามที่หลังไมค์ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ในการสอบถามทีมงานนะคะก็ใช้เบอร์มือถือก็ได้ค่ะ0869063991นะคะ0869063991ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณหมอวิวัฒน์จงหมายลักษณ์อ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณกับรายการคลินิกไทยจีนช่องสถานีโทรทัศน์ TCC TV วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะOh!